ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าน้องสามเณรรวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะเดี๋ยวหลายท่านที่มาใหม่ๆจะเข้าใจว่าเอ๊ะอาจารย์นโมลีติดไลฟ์สดเหลือเกินทำอะไรก็ต้องไลฟ์สดนะก็ช่วง8โมงนี่จะมีรายการวิทยุที่จะมาลิงก์สัญญาณก็4สถานีได้6สถานีที่จะต้องมาลิงก์เสียงจากไลฟ์สดตรงนี้ไม่ไลฟ์ไม่ได้ถ้าเกิดไลฟ์สดหยุดหมายถึงวิทยุก็เป็นเทปหมดเลยเพราะเป็นรายการสดนะคะถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็10สถานีนะหลายจังหวัดที่ออกอากาศก็เลยถือโอกาสเข้าเร็วนิดนึงนะเดี๋ยวที่โชคเข้ามาคงจะมาลิงก์ทีหลังปกติเนี่ยสัญญาณถ้าเป็นรายการวิทยุปกติก็จะเข้าประมาณ 8:06 นเพราะว่ารายการวิทยุเนี่ยปกติเนี่ยก็จะมีหัวท้ายจะมีการอย่างเต้นตอนแรกก่อน8โมงก็ต้องตอนนี้ต้องเป็นเคารพธงชาติเพลงชาติขึ้นก่อนแล้วก็จะเปิดสปอตของสถานีพอสปอตจบแล้วเนี่ยเขาถึงจะเข้ารายการให้เราเพราะนั้นตอนเราพูดตอนนี้เขาไม่ได้ยินเราหรอกเพราะว่าเขายังไม่ออกอากาศก็จะฟังจนกว่าจะเข้าเนื้อเรื่องจนสปอตจบอะค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นการทำงานอีกรูปแบบนึงนะคะเห็นแมวแล้วก็นึกถึงเนนเลยนี่บอกชั่วโมงนี่จับผิดเดนจังเลยนะแต่เนนน่ารักขึ้นนะจริงแล้วเนี่ยว่าไปแล้วก็น่ารักกว่าวันแรกๆเยอะเมื่อวานครูจะเอาอาหารมาให้แมวข้างบนเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะแมวเนี่ยที่อยู่บนศาลาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะข้ามไปกินอาหารที่โรงอาหารนู้นได้ถ้าเขาข้ามไปปกติก็จะโดนหมากัดตายเป็นส่วนใหญ่ก็เลยตั้งใจว่าจะเอาอาหารเนี่ยมาให้แมวถืออาหารมาอย่างดีเลยถือกระบอกก็ไม่ได้ล้างกับที่จะใส่อาหารหลวงพ่อบอกโยมทำไมโยมไม่อยู่เนนออกไปข้างนอกตลอดเลยแมวอดเลยต้องมานั่งเฝ้าเนนแทนเหนื่อยไหมลูกอยากถูกเฝ้าไหมเนนอยากถูกเฝ้าไหมลูกเนนพัดเนนพักอยากถูกเฝ้าวะชอบไหมชอบถูกคุมไหมไม่มีใครชอบอ่ะใช่ไหมเนนเบียร์ชอบไหมคนถูกคุมไม่ชอบเรามีความรับผิดชอบขนาดนี้แล้วไม่ต้องมีใครมาคุมเราหรอกงั้นเดี๋ยวกูจะลองวันนี้จะลองพิสูจน์ดูซะหน่อยจะลงไปข้างล่างทำกับข้าวดูซิว่าไม่ต้องคุมแล้วเราจะควบคุมตัวเองได้ไหมได้ไหมครับควบคุมได้ไหมถ้าไม่ได้นี่อนาคตเอาคนมานั่งเฝ้าเลยนะแต่วันนี้จะปล่อยดูจะลองไม่มาอยู่คุมดูสิเนจะทำสำเร็จไหมบังคับตัวเองปกติเนี่ยต้องบังคับตัวเองได้โรงเรียนที่เขาเรียนเก่งๆนักเรียนอ่ะเขาจะบังคับตัวเองเก่งมากเลยเด็กพวกเนี้ยไม่ต้องมีใครบังคับเลยนะต้องมีใครบังคับเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของอะไรครับของอริยสัจอวิชชาเนนก็บอกว่าโอ้ทำไมเนาะอะไรๆก็ตะเนนตะเนนตัวอย่างมันเยอะเนนเยอะไหมเนนเตอร์ตัวอย่างเยอะอ่ะอธิบายชัดเจนด้วยง่ายใช่ไหมที่ว่านะอวิชชาคืออะไรอย่างสมมติว่าเราอยากจะทำอะไรเนี่ยแล้วมันไม่ดีเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่ามันไม่ดีเราก็ดันทำเราไม่รู้อะไอตัวไม่รู้ตัวนั้นอะจนกว่ามันจะเห็นผลขึ้นมาว่ามันทุกข์อะแล้วเราถึงจะรู้ว่าไม่น่าเลยรู้อย่างนี้อย่างเช่นเล่นเกมอย่างเงี้ยครั้งแรกมันก็สนุกดีอะเล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมาถูกลงโทษโอ้ถ้าเล่นพอดีกว่านี้ป่านนี้ก็ยังมีโทรศัพท์ใช้อยู่คิดได้ตอนไหนตอนโดนยึดโทรศัพท์ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย
เห็นไหมคะมันไม่รู้ไงตอนที่เรากำลังสนุกกับมันอ่ะมันไม่รู้ไอ้ตัวที่ทำให้เราไม่รู้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรหรือเปล่าคะอวิชชาในพุทธศาสนาเขาเรียกอวิชชาอวิชชาก็คือมันไม่เห็นความผิดอ่ะแล้วทีนี้กับใครมาขัดใจเราอ่ะเราจะรักไหมเกลียดครูเนี่ยเสี่ยงมากเลยนะวันนี้เสี่ยงกับความเกลียดของเนรมากแต่ครูก็ต้องทำทีนี้ถามอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าเราทำไม่ดีแล้วมีคนมาห้ามเราดีหรือไม่ดีถ้าเราทำดีแล้วมีคนมาห้ามเราดีหรือไม่ดีดีเหรอทำดีแล้วมีคนมาห้ามเราทำดีแล้วมีคนมาห้ามเราดีหรือไม่ดีไม่ดีเนี่ยคือวิธีเลือกสิ่งที่เราจะทำสมมติว่าเราเรียนหนังสือเราทำงานอะไรก็แล้วแต่ค่ะอะไรที่มันขัดกับสิ่งที่เราทำอ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่ไม่ดีอย่างเช่นตอนเนี้ยเนนปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยอะไรขัดต่อสมาธิหลวงพ่อบอกห้ามคุยใช่ไหมครับอย่างเงี้ยคือสิ่งที่ไม่ดีมันแค่7วันเองแค่นี้เรายังมาครับใจเราเองไม่ได้เลยสมมุติว่าเนนมีเพื่อนอย่างเงี้ยเนนก็เอาของเล่นให้เพื่อนสารพัดเลยมีอะไรก็ให้เพื่อนกินหมดเลยแต่เพื่อนเนี่ยไม่เคยสนใจเราเลยอ่ะด่าเราอีกต่างหากเราเตือนอะไรก็ไม่ฟังเราจะรักเพื่อนคนนี้ไหมทีนี้เดี๋ยวหลวงพ่อเนี่ยดูแลเนนดีทุกอย่างเลยแต่ว่าเนนไม่ฟังเลยอ่ะหลวงพ่อจะรู้สึกไงใช่ไหมเชื่อเรื่องกรรมไหมลูกกรรมมีจริง อะไรก็แล้วแต่ที่จะทำในอย่างเงี้ยในอดีตเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อสมัยก่อนนะครูก็เป็นอย่างนี้นั่นแหละมั่นใจตัวเองว่าเราทำเราไม่ง้อใครเราไม่ทำให้ใครเดือดร้อนใช่ไหมเราไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนี่ทำไมต้องมายุ่งกับเราด้วยอะไรสมัยก่อนเนี่ยครูเนี่ยเขาเรียกภาษาบ้านเราเขาเรียกหน้าใหญ่ไม่รวยหรอกแต่ชอบทำตัวรวยเนอะไหมคะแต่ก็มีเงินจริงอะรู้เรียกว่าอะไรกันแน่งงลูกแม่ค้ามันก็มีเงินเยอะอะเขาให้เงินกินใช่ไหมพี่เพชรแม่ค้าเนี่ยชอบให้เงินลูกเยอะๆเงินไปกินข้าวไปกินแล้วก็ไปซื้อเอาเองมีเวลาดูแลไงข้าวเช้าข้าวกลางวันข้าวเย็นไปหาซื้อเอาเองก็เลยให้เยอะเพื่อที่จะได้พอกินอะไรเงี้ยมันก็จะเหลือเยอะเงินอะทีนี้ก็เลี้ยงเพื่อนชอบเลี้ยงเพื่อนเพื่อนเยอะอ่ะชอบเลี้ยงเพื่อนแต่พอเพื่อนก็ว่าอะไรเราเลยแล้วมันจะรู้สึกเสียใจนะเพราะว่าเราให้เนี่ยเราไม่ได้ให้เพราะว่าเราต้องการให้เขาหายอดอยากแต่เราให้เพราะอะไรเราหวังให้เขารักเราเพราะมนุษย์ทุกคนเนี่ยหวังความรักความสำคัญที่เราทำกันเด่นๆทุกวันเนี่ยเราต้องการอะไรคะต้องการความสำคัญแต่ถ้าเราสำคัญผิดเรื่องนี่มีปัญหาเลยนะสมมุติว่าอย่างตีใหญ่อย่างเงี้ยทำไมความรู้จักว่าตีใหญ่ไม่ทันหรอกครูยังไม่ทันเลยนี่จะทันไหมอย่างคนที่ทำไม่ดีเนี่ยแล้วเป็นฮีโร่เลยในกลุ่มอย่างตีใหญ่เนี่ยเขาเป็นโจรแบบดังมากเลยจนมาเป็นหนังอะไม่รู้กี่รอบเลยเขามาทำเป็นหนังมาในกลุ่มของตีใหญ่เนี่ยโอ้โหลูกพี่ใหญ่เลยเขามีแต่คนชื่นชมเป็นฮีโร่เลยแต่สังคมนี่ประณามเลยนะเพราะว่าไปปล้นคนอื่นเขาไปทิ้งทรัพย์คนอื่นเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเลือกเป็นฮีโร่เนี่ยต้องเลือกฮีโร่ที่ดีอย่างสมัยก่อนมีอยู่ช่วงหนึ่งนักมวยไทยได้กีฬาโอลิมปิกอะไรเงี้ยเหรียญเงินเหรียญทองแดงเนี่ยพอเขาได้รับเหรียญทีนึงเนี่ยเชื่อไหมว่าเขาแห่กันน่ะประเทศชาติเนี่ยจัดงานฉลองให้เราจะเลือกเป็นอันไหนอะดำแต่กว่าที่เขาจะได้รับเหรียญทองแดงกว่าเขาจะได้รับเหรียญเงินเหรียญทองได้เนี่ยเขาก็ต้องฝึกฝนเขาก็ต้องอดในเวลาที่คนอื่นกินอิ่มนอนหลับอ่ะเขาก็ไม่ได้กินในเวลาที่คนอื่นไปเที่ยวเขาก็ไม่ได้เที่ยวเขาก็ต้องซ้อมอยู่ในห้องซ้อมแต่เขาอดทนเขารู้ไงว่าอะไรเป็นประโยชน์กับเขาใช่ไหมคะ
อย่างครูเองเนี่ยเมื่อก่อนเหมือนกันอย่างทุกคนไปเที่ยวไปกินกันอะไรกันน่ะเราอยู่ในวัดซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอคนก็ไปเที่ยวกันครูจำได้เลยว่าตอนนั้นอายุประมาณ21 22มาปฏิบัติธรรมแบบเนี้ยเพื่อนก็ขับรถมาเลยตอนนั้นเป็นวัยรุ่นอยู่เรียนอยู่เพื่อนก็ขับรถมาเลยมาเป็นฝูงเลยนะมาก็เป็นขบวนเลยมานมาเป็นกองมาชวนไปเที่ยวดูสิเพื่อนอุตส่าห์หนีไปตั้งนครปฐมแล้วนะไปปฏิบัติธรรมมาชวนไปเที่ยวแล้วมีการยื่นโนติสอีกยื่นครั้งสุดท้ายให้อีกว่าถ้าไม่ไปครั้งนี้ครั้งหน้าจะไม่ให้ไปด้วยรู้สึกว่าเอ๊ะเชื่อไหมครูคิดว่ายังไงรู้ป่ะบอกคิดว่าเอ๊ะถ้าคนเขารักเราเนี่ยก็ต้องอยากให้เราได้ดีเออเพื่อนมันโกรธเราแล้วมันไปเลยก็ดีเหมือนกันดีใจนะที่เพื่อนโกรธอ่ะเออมันจะได้ไปเราไม่ต้องทิ้งมันทิ้งเราสบายใจไม่ผิดคือมันไม่ได้อนาคตเราไม่ได้ดีอ่ะมาถึงเลยมาชวนไปเที่ยวไปเออวันนี้อย่างนู้นอย่างนี้ใส่ชุดขาวอยู่อย่างเงี้ยปฏิบัติธรรมมาชวนมารถมารับเลยชวนไปเที่ยวด้วยกันเขากลัวเราจะติดวัดเราก็ติดเที่ยวติดอยู่กับวัดเราเลิกแบบเริ่มห่างออกอะไรเงี้ยเพื่อนติดกันไงไปรุ่นน่ะเราก็ห่างจริงๆนะยิ่งเขาทำแบบนี้ยิ่งห่างเร็วกว่าเดิมเลยไม่เลือกเลยคราวนี้เพราะอะไรเพราะมันขัดกับวัตถุประสงค์เราเนนเตอร์ตั้งใจมาวัดภูจวงเนนเตอร์มาทำอะไรครับตั้งใจมาทำอะไรที่คุยไว้ในรถนะครูจำได้ที่นั่งกันเดือนที่ครูขับอะมาเรียนหนังสือให้จบใช่ไหมและอะไรที่มันขัดกับสิ่งที่เรียนอยู่เนนเตอร์ต้องตัดออกไม่งั้นเนนเตอร์ไม่จบมันต้องอดทนน่ะไปดูนักกีฬาที่เขาประสบความสำเร็จเก่งๆเขาก็ต้องยอมทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่มันคุ้นเคยกับความสบายอะแต่วันหนึ่งวันที่เขาประสบความสำเร็จไอ้คนที่ไม่ตัดอะไม่มีอะไรต้องเลือกที่จะตัดเป็นเลือกที่จะเอาไว้เลือกที่จะตัดเป็นอันเนี้ยในพระพุทธศาสนาของเราเริ่มต้นเนี่ยเขาต้องมีสติก่อนเนี่ยที่เรามาเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยต้องตั้งสติให้ได้ซะก่อนแล้วมันถึงจะรู้ไงใช่ไหมถึงจะรู้แล้วเน้นพับละครับมาพระผู้จวงนี่มาตั้งใจมาทำอะไรครับตั้งใจมาทำอะไรฮะมาเรียนอะไรที่มันขัดกับการเรียนเราก็ต้องตัดออกทีนี้เนี่ยอย่างเช่นการกินการนอนการอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็ไม่ได้ห้ามแต่ต้องแบ่งเวลาเป็นเข้าใจไหมคะแบ่งเวลาได้สมัยครูเรียนอยู่โรงเรียนประถมมัธยมเนี่ยเดินเรียนนะคะเรียนแบบมหาวิทยาลัยเลยเดินเรียนพอหมดชั่วโมงเนี่ยต้องวิ่งเพื่อที่จะไปห้องเรียนบางทีเนี่ยข้ามอาคารด้วยนะเพื่อที่จะไปให้ทันห้องเรียนอีกห้องหนึ่งเดินเรียนค่ะเขาทำแบบซ้อมที่จะเข้ามหาวิทยาลัยไว้เลยเรียนกลุ่มไม่มีห้องเป็นห้องประจำอ่ะแล้วก็ไม่ได้มีห้องเรียนของเราเป็นกลุ่มห้องหนึ่งมี2กลุ่มแล้วก็มีอาจารย์ประจำกลุ่มไม่มีอาจารย์ประจำชั้นทำแบบมหาวิทยาลัยเลยค่ะมีคณะแบ่งเป็นคณะแต่ละห้องเนี่ยก็มีคณะไปทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองหมดเลยเขาสร้างนิสัยความรับผิดชอบขึ้นมาเพราะใครไม่มีความรับผิดชอบปุ๊บนี่กลายเป็นสังคมไม่เข้าใจไปเลยนะนึกออกไหมลูกเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปตามคนอื่นเขาให้เขายอมรับพวกกลุ่มเล็กๆที่ยอมรับเราเนี่ยสู้กลุ่มใหญ่ๆยอมรับไม่ได้นะคะทีนี้เนี่ยไอ้ตัวที่มันจะเป็นตัวแปรเนี่ยก็คือตัวสตินั่นเองสติเนี่ยมันจะรู้แล้วว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเนียนแยกออกไหมอะไรดีอะไรไม่ดีออกไหมลูกยังไม่ออกใช่ไหมจะมีวิธีเช่นเนี่ยตอนเนี้ยเราก็ต้องตั้งสติให้ได้ซะก่อนที่ครูสอนเดินจงกรมซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอดูพองดูยุบเนี่ยแหละพอเรามีสติมีสมาธิปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเรารักตัวเองหรือเปล่าล่ะใครไม่รักตัวเองมั่งคนรักตัวเองมีอยู่สองแบบหนึ่งรักตัวเองแล้วทำให้ตัวเองเนี่ยตกนรกกับ2รักตัวเองทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้เลยหรือถ้ายังเกิดอยู่ก็ยังเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏที่ดีหรือมีอนาคตที่ดีต่างหาก
คนรักตัวเองเนี่ยทุกคนมีกิเลสกิเลสก็คือความอยากอย่างเช่นก็จะมีระเบียบเอาไว้ทุกสังคมมาลูกเขาจะมีระเบียบเอาไว้เพื่อที่จะคัดคนคุณภาพกับคนไม่มีคุณภาพคนมีคุณภาพเนี่ยเขาจะอยู่ในระเบียบในนี้ก็มีเด็กๆรุ่นเดียวกับเราอยู่นะไม่ใช่ไม่มีแต่เขามีคุณภาพไงเราเลยไม่เห็นเขาออกมาโดดเด่นในเรื่องไม่ดีเลยไอ้ตัวระเบียบเนี่ยมันจะวัดคุณภาพใครที่รักษาคุณภาพหรือไม่ออกนอกกฎกติกาเนี่ยคนนั้นคือคนมีคุณภาพอันเนี้ยนะคะมันจะคือความรับผิดชอบเบื้องต้นแหละที่เราจะต้องมีไอ้ความรับผิดชอบเบื้องต้นเนี่ยก็คือคล้ายๆกับศีลนั่นเองนะเมื่อเรามีความรับผิดชอบปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นที่ยอมรับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีความรับผิดชอบอะอย่างสมมติว่าเนนะทำผิดเหมือนกันหมดเลย11รูปผิดเหมือนกันหมดเนนก็จะไม่รู้เลยว่าใครผิดใครถูกแต่ถามว่าโยมรู้ไหมเนนว่าโยมรู้ไหมว่าใครดีใครไม่ดีถ้าสมมติว่าตอนนี้มีโยมสักคนหนึ่งเนี่ยที่เขาเป็นเจ้าของโรงเรียนเจ้าของโรงงานใหญ่เพื่อนครูมีหลายคนนะฐานะไม่ดีนะเกิดมานะแต่เพื่อนของเพื่อนเนี่ยรวยพ่อแม่เห็นไอ้นี่มันท่าทางดีดึงไปทำงานรวยไปเลยผู้ใหญ่อะที่เขามีฐานะเขามีหน้าที่เขามีอาชีพดีๆเนี่ยเขาดูออกอะเขาให้โอกาสไงคะแต่ถ้าคนไม่รักตัวเองปุ๊บเนี่ยยิ่งทำไม่ดีปุ๊บเขารู้ประวัติมาไม่ดีโอ้ยไม่เอามายุ่งไม่เอามาเข้าใกล้อะอย่างครูเนี่ยอย่างเล่นโลกออนไลน์เฟซบุ๊กเนี่ยไม่ได้ใจร้ายนะคะใครแบบประวัติมีปัญหามากๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็คุยกันได้ธรรมดาแต่ถ้าเกิดสูงสิงมากก็ไม่เอาละเพราะว่าเราเกิดมาเนี่ย50 53เข้า53ปีเนี้ยอายุของคนเราเนี่ยเกิดมากี่ปีคะกับเนี่ย75ปีลบบวกลบคูณหารแล้วใจหายนะ บวกลบคูณหารแล้วใจหายแวบ มันเหลือไม่พอที่จะไปเล่นสนุกกับใครหรือเอาจิตไปตกกับใครแค่จะทำความดีเวลายังไม่พอเลยเนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยเอาแค่จะทำความดีอย่างเดียวนะคะเวลายังไม่พอเลยแล้วเอาเวลาไปเกลียดคนนู้นไปเกลียดคนนี้เนี่ยไม่เอาเลยอย่างเนนเนี่ยเนนอย่างมุดเนนดื้อเนี่ยกูไม่เกลียดใครเลยนะแค่ไม่รักเหมือนกันไหมไม่เกลียดกับไม่รักเนี่ยเหมือนไม่เนนเหมือนไม่เนนเดียไม่ได้เกลียดนะแต่ไม่รักเขาเรียกว่าบอกไม่รักผ่านสื่อไม่ใช่บอกรักผ่านสื่อไม่ได้เกลียดนะแต่ไม่รักเหมือนไหมลูกเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนไหมไม่ได้เกลียดแต่ไม่รักไม่เกลียดเพราะเกลียดแล้วใจเราก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะเราก็ไม่เกลียดแต่เราไม่รักถ้าดื้อเราก็ไม่รักแค่นั้นเองเราจะรักเป็นขนาดขนาดไปแล้วแต่อารมณ์เราถ้าเนนดีแล้วก็จะรักอย่างเงี้ยแต่เราไม่เกลียดทำยังไงก็ไม่เกลียดครูไม่เกลียดเนนหรอกเพราะอะไรเพราะครูยังมีอายุเหลืออีกนิดเดียวคุยไปอาจจะวูบตายไปตอนนี้ก็ได้ใครอยากโดนไปนั่งเกลียดเนนตกนรกคุ้มซะที่ไหนอ่ะไม่คุ้มเรื่องเราจะไปยุ่งกับเนนใช่ไหมคะอย่างครูมาคุมเนนเนี่ยหลวงพ่อให้อยู่เนี่ยครูก็ไม่อยากคุมอยากจะไปทำอย่างอื่นเนี่ยแมวอดเพราะเนนนี่แหละเมื่อวานอ่ะถือกระป๋องอาหารแมวมาอย่างดีเลยหลวงพ่อบอกเนนหายไปไหนหมดต้องเดินมาเดินจงกรมคู่กับเนนแล้วกูจะรักเนนไหมเนี่ยกูต้องมานั่งคุมเนนเนี่ยไม่ได้อยากคุมนะใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้จะลองดูใหม่เดี๋ยวเอาโยมเป็นพยานเดี๋ยวลองดูใหม่แล้วกูจะไม่อยู่อีกเนี่ยดูซิเนนจะรับผิดชอบตัวเองได้ขนาดไหนห้ามใจได้ไหมพออาจารย์ธรรมวุฒิเดินออกไปปุ๊บไปแล้วลอยตามกันทีละรูปทีละรูปดูสิว่าใครจะมีความรับผิดชอบมั่งนะคะทีนี้เนี่ยไอ้ตัวโมหะตัวเนี้ยเข้ารายการเร็วมันดีอย่างเงี้ยเวลามันเลยเยอะโมหะเนี่ยมันคือความไม่รู้จักตัวเองมันไม่รู้จักตัวเองเป็นยังไงอะถึงจะรู้จักตัวเองได้นะคะมันต้องใช้สมาธิต้องใช้สติเบื้องต้นเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีองค์คุณเนนเบียจบนักธรรมตีแล้วนี่
ช่ไหมธรรมะที่ทำให้คนประสบความสำเร็จเนี่ยชื่อหมวดอะไรนะเนรบุหานะทำโทเปล่าโทไหมหรือเอกแล้วฮะเอกเหรอแล้วหมวดธรรมที่ทำให้คนประสบความสำเร็จเนี่ยคืออะไรอันนี้ไข่วัดตัวเองหรือเปล่าเนี่ยนะเขาเรียกว่าอิทธิบาท4อิทธิบาท4เนี่ยข้อแรกเนี่ยมันคือความพอใจในสิ่งที่ทำเนนอยู่กับครูมานานพอสมควรเหมือนกันเป็นเดือนๆแล้วเนาะบางรูปบางบุ๊กอยู่เป็นปีๆหลวงพี่ม่อนนี่อยู่กับครูมาตั้งแต่กับพี่ม่อนเด็กๆเลยนะตั้งแต่สามเณรพักดูร้อนจนมาอยู่วัดภูจวงจนหลวงพี่ม่อนเป็นพระแล้วอะกูแก่ไม่แก่คิดดูเอาเองแล้วกันพี่ม่อนตัวหลวงพี่ม่อนเป็นพระแล้วเมื่ออยู่กับครูเนี่ยเคยเห็นครูหยุดพักบ้างหรือเปล่าไม่พักเลยนะจริงไหมทำนู่นทำนี่ทำนั่นเนี่ยไม่ได้หยุดเลยแม้กระทั่งออกไปอย่างเงี้ยก็ไม่เคยออกไปพักแล้วบางทีขอนั่งสักหน่อยเพราะบางทีกลางวันเนี่ยช่วงเราพักกันก็ต้องทำนู่นทำนี่แต่ทำไมครูถึงได้ทำได้อะไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าฉันทะมันพอใจในการทำไงทีนี้ความพอใจเนี่ยอยู่ที่ว่าเราเอาอะไรเป็นที่ตั้งถ้าคนบางคนเนี่ยพอใจที่จะทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวเอากิเลสของตัวเองเป็นที่ตั้งอยากกินอยากนอนอยากสบายใครจะเป็นยังไงก็ช่างหัวอันนี้ก็จะเป็นความพอใจในฝ่ายอกุศลแล้วจะไม่ประสบความสำเร็จส่วนความพอใจที่เป็นฝ่ายกุศลในอิทธิบาท4เนี่ยต้องพอใจในการทำความดีที่มันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะหรือในสิ่งที่เราทำอยู่อย่างเช่นเด็กๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเนี่ยหรือผู้ใหญ่เองที่ยังไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนเลยหรือเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยสิ่งแรกเนี่ยที่เราจะต้องทำก็คือเชื่อผู้ที่เขารู้มาก่อนเราพิสูจน์ไม่ได้เลยว่าเขารู้จริงหรือรู้ไม่จริงสิ่งที่เราจะพิสูจน์เขาได้ก็คือลองทำตามดูอย่างมีสติไม่ใช่งมงายแล้วพอพิสูจน์ได้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เราปักใจเชื่อได้ว่าเราทำต่อไปได้หรือไม่ได้อย่างเช่นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีคนที่เขาประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมมามีชีวิตที่ดีเนี่ยในเมื่อเนนเองเนี่ยเนนก็ไม่ชอบในการปฏิบัติธรรมแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเนนก็เห็นว่าคนอื่นที่เขาปฏิบัติธรรมเขาดีเขาได้ดีมาเยอะแยะเราก็ต้องสร้างความพอใจขึ้นมาพอใจในสิ่งที่มีอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรคะพอใจอ่ะข้อนี้สำคัญนะพอใจในสิ่งที่มีอยู่โดยเฉพาะณปัจจุบันสันโดษคือความพอใจนะตอนเนี้ยเราเป็นแบบเนี้ยเรามีอะไรเราพอใจแค่เนี้ยแล้วมันจะไม่ทุกข์เลยไอ้ที่มันทุกข์เพราะว่าเราเนี่ยเรานั่งเดินจงกรมอยู่เราเดินจงกรมอยู่อยากจะไปนอนพอเรานอนปูอยากทำนู่นทำนี่คือมันไม่พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ไงที่เป็นอยู่ไงมันเลยทุกข์คนที่ทุกข์ส่วนใหญ่คือไม่พอใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่มีอยู่ฉันทะเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยทรมานน้อยที่สุดแล้วก็มีความสุขด้วยไม่ว่าเราจะรวยหรือเราจะจนเนี่ยขอให้เราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่จริงไหมคะพอใจปุ๊บจบนะแต่ถ้าเกิดจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเนี่ยก็ไอ้ความพอใจเนี่ยจะเป็นฐานเริ่มต้นนี่เรากลับมาหาตัวเราเองว่าเราพอใจยังไงพอใจก็คือมีความพอใจในการปฏิบัติในเมื่อเราเลือกที่จะมาวัดภูจวงแล้วอันเนี้ยหลวงพ่อก็ปรารถนาดีกับเราอยู่แล้วแน่นอนทำทุกอย่างอ่ะถามดิหลวงพ่อไม่ต้องทำได้ไหมอ่ะจะต้องมานั่งจ้ำจี้จ้ำชัยเนให้เรียนเนเรียนจบเรียนทำเก้าประโยคหลวงพ่อได้อะไรได้อะไรลูกมีแต่พ่อแม่มีตระกูลของเราที่ได้มีแต่ตัวเราที่ได้ถูกไหมเราเป็นคนดีปุ๊บเนี่ยหลวงพ่อได้อะไรหลวงพ่อก็ไม่ได้นะความเสี่ยงของหลวงพ่อกับครูเนี่ยคล้ายๆกันนะถูกเกียรติเพราะอะไรเพราะว่าไปเข้าไปวุ่นวายกับกิเลสเนนอยากจะยังวุ่นอยากจะอย่างนี้ครูก็ไปขัดใจ
ก็คือต้องสร้างความพอใจขึ้นมาเรียกฉันทะเนี่ยตอนนี้ต้องสร้างความพอใจขึ้นมาแล้วถ้าต่อต้านเนี่ยยิ่งบางคนเนี่ยตัวเองไม่พอใจคนเดียวไม่พอใจเปล่าบางทีเพื่อนดีอยู่แล้วนะไปชวนเพื่อนอีกตัวเองก็ไม่ดีอยู่แล้วชวนเพื่อนทำไม่ดีอีกบาปเพิ่มไหมบาปเพิ่มข้อที่สองเมื่อพอใจแล้วทำยังไงต่อวิริยะเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยเนนเบียเดินนั่งอยู่ตลอดเลยนะไม่ได้ไปไหนเลยนะวันนี้จะได้เห็นอีกวันหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจความเพียรจะตกลงไปหรือเปล่าต้องเช็คเนนเบียความเพียรมันต้องต่อเนื่องพอความเพียรมันต่อเนื่องปุ๊บเดี๋ยวสมาธิมันจะเกิดเขาเรียกว่าจิตตะวิริยะเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกับตัวฉันทะปัญหาก็คือที่ผ่านมาของเราเนี่ยความเพียรของเราอะมันฉีกออกกุศลเนี่ยที่หลวงพ่อตั้งไว้ให้เนี่ยคือปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราจะต้องเกิดปัญญาถ้าเราได้แต่ความเพียรของเราคืออะไรเพียรหนีออกจากเส้นทางถูกไหมหลบเพียรที่จะหนีออกจากเส้นทางที่หลวงพ่อวางไว้ให้อ่ะมันก็เลยทำให้ชีวิตของเราเนี่ยก็ไม่มีความสุขหลวงพ่อก็ไม่มีความสุขประโยชน์ก็ไม่มีใครได้ไม่มีใครได้อะไรเลยนะคะวิมังสาคือตัวปัญญาเมื่อสมาธิเราเกิดเนี่ยเนนลองดูนะคะวันเนี้ยลองโยมด้วยนะคะลองดูลองตั้งใจสปีดขึ้นมาอีกรอบนึงว่าเราดูพองหนอยุบหนออย่างต่อเนื่องในโอวาทปาติโมกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าขันติความอดทนเนี่ยเป็นตบะอย่างยิ่งความอดทนเนี่ยเป็นตบะอย่างยิ่งอย่างน้องโบนัสนี่ได้เหรียญทองกี่เหรียญแล้วลูกดูข่าวที่คุณแม่โพสต์ต้องอดทนไหมคะกว่าจะได้เหรียญทองอดทนเนนเนี่ยมีใครได้เหรียญทองอะไรมาบ้างมีไหมก่อนบวชเนี่ยบวชเหรียญทองมีไหมลูกเนนพับมีเหรียญทองกับเขาบ้างไหมเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้เหรียญทองบาลีเหรียญทองอ่ะเอาป่ะบาลีเหรียญทองวัดภูจวงปกติคนเขาจบมหาวิทยาลัยก็จะได้เหรียญทองกันนะปริญญาตรีได้เหรียญทองอะไรเงี้ยอนาคตจบวัดภูจวงก็เหรียญทองวัดภูจวงได้นะถ้าเกิดว่าคนได้จริงๆก็คือมันจะต้องอดทนอ่ะเอาแค่ง่ายๆเนี่ยแค่7วันเนี่ยเรายังอดทนไม่ได้อ่ะแล้วเราจะไปอดทนเรื่องอะไรได้อดทนเดินอดทนนั่งเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์เนี่ยก่อนที่พระโพธิสัตว์เนี่ยจะมาเป็นพุทธเจ้าเนี่ยคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่พระโพธิสัตว์มีคือความอดทนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็อดทนอย่างเช่นเนนเดินเดินอยู่เนี่ยจงกรมอยากจะเดินออกไปข้างนอกทั้งที่มันไม่มีสาเหตุเลยอะห้องน้ำก็ไม่ได้อยากเข้าหิวก็ไม่ได้หิวหรอกแต่มันอยากจะออกไปอะมันทนอะไรไม่ได้คะรู้ไหมทนอะไรไม่ได้ทนอารมณ์ตัวเองไม่ได้มันแค่อยากออกเฉยเองชนะได้ไหมความอยากเนี่ยความอยากเป็นกุศลหรืออกุศลความอยากเนี่ยเป็นอกุศลหรือกุศลเนนเบียอกุศลแสดงว่าถ้าเราเดินออกไปแสดงว่าเราเป็นอะไรเป็นอะไรออกเดินออกไปเป็นอะไรเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลอะไรพาเราเดินออกไปคะอกุศลรู้ตัวไหมเนี่ย ใช่ไหมเขาบอกว่าคนเนี่ยที่ฉลาดในพุทธศาสนาเนี่ยฉลาดทางอารมณ์เนี่ยมีลักษณะแบบไหนรู้ป่ะลักษณะที่อยู่เหนืออำนาจของกิเลสเนี่ยอย่างเช่นเราอยากออกแล้วเราไม่ออกเนี่ยเนี่ยแหละคือ EQ เราอยากจะรู้ว่าเรา EQ ต่ำหรือ EQ สูงเดี๋ยวเราดูตอนเดินออกจะต้องให้โยมช่วยดูถ้าเด็กคนไหนเดินออกบ่อยๆเนี่ยคนไหนนั่นน่ะ EQ ต่ำละไม่ฉลาดทางอารมณ์ไม่สามารถคอนโทรลอารมณ์ตัวเองได้อยากก็ออกอยากก็ออกโชว์นะที่หลวงพ่อบอกว่าง่วงนอนเนี่ย
พอหลับแล้วเนี่ยแสดงอาการออกมาเนี่ยชัดเจนเนี่ยกิเลสมันเป็นยังไงหลวงพ่อถามอ่ะกิเลสมันเยอะยังเยอะแล้วมันถึงจะแสดงอาการถ้ามันน้อยๆอยู่มันจะไม่เห็นนี่ขนาดพาตัวเองเดินออกไปจากศาลาได้แสดงว่าเยอะหรือน้อยเยอะ พาตัวเองเดินออกไปทั้งนั้นที่ไม่มีประโยชน์ที่จะต้องเดินออกไปก็ยังไปเชื่อหรือเปล่าว่าเด็กๆเนี่ยสมัยที่ครูไปเรียนนะวันเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาเนี่ยเรียนหนังสือหนักกันอยู่แล้วนะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาไปสมัครเรียนกันแล้วคนที่ไปเรียนหนังสือส่วนใหญ่เนี่ยเรียนพิเศษเนี่ยติวเนี่ยไม่มีพ่อแม่บังคับนะต้องได้ขอเงินพ่อแม่ไปเรียนกันเรียนติวเพราะอยากเก่งอยากเก่งไม่ได้กินไม่ได้เที่ยวไม่ได้สนุกเหมือนกับเด็กคนอื่นนะคะแต่สุดท้ายแล้วพวกที่ทำแบบนี้เขาอดวันนี้ไงแต่เขาไปเจริญรุ่งเรืองในอนาคตแต่คนที่เลือกที่จะสนุกวันนี้เป็นทาสของอารมณ์เนี่ยมักจะพอถึงเวลาพอโตขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะมันไม่ภูมิใจอ่ะถ้าตอนนี้โอกาสของพี่เนรทุกรูปเนี่ยมีเท่ากันหมดเลยครูเชื่อว่าหลวงพ่อสามารถส่งทุกรูปน่ะจบได้ถึงด็อกเตอร์โดยศักยภาพของหลวงพ่อจบด็อกเตอร์ได้เลยนะคะปริญญาธรรมก็ประโยชน์ก็ได้ถ้าเนนขยันเชื่อไหมเนนเตอร์หลวงพ่อมีแล้วถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ที่อื่นน่ะไปอยู่บ้านน่ะคิดว่าที่บ้านเราจะส่งเราขนาดนี้ได้ไหมด็อกเตอร์เรียนไม่ถูกนะถูกสุดเนี่ยหลักแสน 4-5 แสนขึ้นเที่ยงแพงเนี่ยหลายล้านค่าเรียนแต่หลวงพ่อเราได้โอกาสแล้วอ่ะทำไมเราไม่รักษาโอกาสของเราที่มีเอาไว้อ่ะคะใช่ไหมนี่เป็นโอกาสของเรานะเหมือนญาติโยมที่มาตรงนี้ค่ะนี่เป็นโอกาสของเราที่เราจะได้ปฏิบัติธรรมทีนี้ไอ้อวิชชาเนี่ยมันมีอาหารของมันอยู่ลองดูซิว่าปลามันกินอะไรเป็นอาหารปลากินอะไรเป็นอาหารลูกเดี๋ยวให้เนนให้อาหารปลาเดี๋ยวครูก็ซื้ออาหารปลามาปลาเลยอดไปหมดเลยต้องมาเฝ้าเนนเนี่ยเครื่องแอบเครื่องเนนต้องมานั่งเฝ้าเนนปกติไอ้3วันหลังเนี่ยไม่ต้องเฝ้าละนะให้โยมปฏิบัติกันเองละต้องมานั่งเฝ้าเนนนะทำงานอย่างอื่นไม่ได้เลยหลวงพ่อก็มาดูครูอีกทีนึงว่าครูอยู่เฝ้าเนนหรือเปล่านะคะอาหารเนี่ยเหมือนคนกินอาหารเนี่ยถ้าคนกินอาหารที่เป็นประโยชน์ร่างกายเราจะเป็นยังไงพี่เนนเบียแข็งแรงกินวิตามินยิ่งกินอาหารดีๆยิ่งแข็งแรงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรากินอาหารที่เป็นพิษอ่ะก็จะเป็นมะเร็งเป็นนู่นเป็นนี่ก็จะตายเร็วใช่ไหมคะเป็นแบบนั้นอาหารเนี่ยมันมีผลทีนี้เมื่อเช้าเราพูดถึงน้องอาหารอะไรมี4อย่างจำได้ไหมเนนเบียอาหาร4อย่างอาหารหยาบมี1อย่างคือกะวลิงกะลาอาหารอาหารซึ่งเป็นนามธรรมมี3อย่างเราจะเห็นเลยว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบางทีท่านทานอาหารนิดเดียวคืออาหารที่ฉันเข้าไปเนี่ยกับงานที่ทำเนี่ยไม่ได้คุ้มกันเลยนะจริงแล้วท่านทานอาหารนิดเดียวทำงานคุ้มค่าเนนฉันอาหารเยอะหรือน้อยคุ้มไหมตอบตัวเองเนี่ยตอบครูทำคุ้มหรือเปล่าอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยท่านฉันอาหารนิดเดียวทำงานระดับโลกอะแล้วทำงานระดับจิตวิญญาณไม่ใช่งานก่อสร้างนะสร้างจิตใจอะเหนื่อยไหมคะอาหารเนี่ยอีก3อย่างเขาเรียกว่ามโนสัญเจตนาอาหารคือเจตนาที่อยู่ในใจของเราที่มันหล่อเลี้ยงเราเจอสิ่งที่ดีเจอสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็อยู่ที่จิตใจแล้ว2ผัสสะอาหารการกระทบต่างๆที่เนนเจอเพื่อนเนนพูดดีพูดไม่ดีแล้วเนนก็ด่าคืนด่าไม่คืนหรืออดทนอันนี้แหละคือสิ่งที่เราเลือกที่จะทำกับเพื่อนแล้วก็วิญญาณอาหารคือตัวที่เรารับรู้อารมณ์อันนี้อาจจะเข้าใจยากนิดนึงแต่วิญญาณอาหารก็คือสิ่งที่เราเลือกจะรู้นั่นน่ะเราเลือกได้ไงที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์อายุไม่เยอะพอที่จะต้องไปเลือก
บางคนที่ไม่โอเคปุ๊บถ้า Facebook รุ่นใหม่เนี่ยคนรุ่นใหม่ก็จะบล็อกจบเลยไม่ต้องติดต่อกันไม่ได้โกรธเลือกที่จะเสพอะไรที่มันมีประโยชน์มากกว่าหรืออะไรที่มันหรือคนที่พอจะคุยกันแล้วรู้เรื่องอยู่เนี่ยก็จะคุยแต่ถ้าเกิดจะคุยกับเขาเพื่อเอาชนะเขานะบล็อกเลยไม่เอาชนะใครมันไม่มีประโยชน์หรือบางทีเนี่ยด้วยเรารู้ว่าจิตใจเขาไม่ดีเนี่ยเขาดูเราแล้วเขาอกุศลเกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยบล็อกเพื่อให้อกุศลเขาลดลงไม่ได้บล็อกเพื่ออกุศลเขาเยอะขึ้นนะบล็อกเพื่อให้มันตัดออกจากกันไปแค่นั้นเองเพราะสมัยนี้มันมีตาทิพย์หูทิพย์อยู่มันก็ต้องระวังใหม่เรื่องพวกนี้นะคะอาหารเนี่ยมันมีประโยชน์เพราะฉะนั้นเนียนเลือกถ้าเนียนเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองเราก็จะเติบโตทั้งทางโลกและทางธรรมได้ดีที่เอาวิชาเนี่ยมันก็มีอาหารของมันนะไอ้ที่ทำให้เราเนี่ยที่ครูถามเนียนเตอร์ว่าเนียนเตอร์เรารู้ไหมว่าอันไหนเป็นสิ่งที่ดีอันไหนเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราจะรู้ไหมรู้ไม่ได้รู้ยากใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเราเนี่ยเติมอาหารให้มันหรือเปล่ามันจึงทำให้เราเนี่ยปิดตามองไม่เห็นที่โบราณเขาเรียกว่าปลาไม่เห็นน้ำนกไม่เห็นท้องฟ้าปลาอยู่ในน้ำไม่เห็นน้ำนะเหมือนเราเป็นอะไรอยู่เราก็ไม่รู้สึกเราก็รู้ว่าเราเป็นคนดีนั่นแหละทำไมคนนู้นคนนี้อย่างที่เราอย่างที่ครูเล่าให้ฟังเมื่อก่อนนะครูที่เล่าเรื่องนักเรียนนะตอนใหม่เป็นนักเรียนนะเลี้ยงเพื่อนอยากให้เพื่อนรักวัยรุ่นเนี่ยชอบให้เพื่อนรักชอบไหมชอบเป็นฮีโร่ชอบให้คนรักเราแต่มาอยู่วันหนึ่งตอนนั้นน่าจะยังไม่20อ่ะอ่านหนังสืออยู่เล่มเป็นหนังสือจิตวิทยาเป็นหนังสือจิตวิทยาการบริหารชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดชอบอ่านจิตวิทยาเกี่ยวแนวเนี้ยที่เกี่ยวกับแนวการบริหารชีวิตอ่ะไม่รู้เป็นอะไรมาชอบแบบนั้นอ่ะชอบมีสาระเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเด็กๆด้วยกันที่ไร้สาระไม่ครบ คุยไม่รู้เรื่องนะคะทีนี้ในหนังสือเล่มนั้นอธิบายดีมากคือท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของพลังจิตเกี่ยวกับพลังออร่าอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็อ่านพระไตรปิฎกด้วยด้วยความบังเอิญเราไปซื้อหนังสือเข้ามาอ่านท่านพูดถึงพลังของกรรมตอนนั้นก็ไม่เข้าใจอะไรมากแต่รู้สึกว่ามันเข้าใจอ่านเล่มนั้นเข้าใจนะแต่พอมา20ปีผ่านไปกลับมาอ่านเล่มเดิมทำไมเหมือนไม่มีอะไรมันเข้าใจเยอะกว่านั้นแล้วไงแต่ตอนนั้นมันไม่รู้อะไรมันตื่นเต้นกับข้อมูลมากท่านสอนเรื่องของกรรมว่ากรรมเนี่ยมันเหมือนกับมุมแมลงพอเราเหวี่ยงไปปุ๊บมันจะกลับมาหาเราเนนชอบคนไม่จริงใจกับเราไหมแล้วเนนจริงใจกับใครบ้างไหมอย่างเงี้ยคือเราทำอะไรกับใครก็แล้วแต่นะผลมันจะกลับมาหาเราทีนี้ท่านพูดอีกอันหนึ่งน่าสนใจมากเลยท่านบอกว่าโดยเฉพาะผู้มีพระคุณเราเนี่ยรักเพื่อนเราใช่ไหมคะน้องโบนัสรักเพื่อนไหมลูกรักไหมน้องปาลิรักเพื่อนไหมอ่ะรักเพื่อนเราก็เอานู่นเอานี่ให้เพื่อนเราใช้ให้เพื่อนเรากินเต็มที่เลยแล้วเงินใครคะเงินพ่อแม่เราแล้วพ่อแม่เราตั้งใจให้เงินเราทำอะไรให้เรากินใช่ไหมพ่อก็หวังว่าเอาเงินให้เราเนี่ยไปกินให้เต็มที่ให้เราใช้ให้เต็มที่เราก็ดันเอาเงินไปให้เพื่อนเพราะว่าเราต้องการความรักจากเพื่อนแต่พ่อแม่เราก็ต้องมานั่งเสียใจแต่รักลูกอ่ะไม่กล้าพูดตอนนั้นกูเป็นที่พูดเนี่ยไม่ได้ว่าใครนะว่าตัวเองเ ชื่อหรือเปล่าอ่านหนังสือเล่มนี้หยุดพฤติกรรมนั้นทันทีบอกว่าถ้าตราบใดที่เรายังไม่รักพ่อแม่เราเองไม่ทำความจริงใจกับพ่อแม่เราเราอย่าได้ไปหวังความรักจากคนอื่นเลยก็รู้สึกมันจริงนะพยายามเอาใจเพื่อนทุกคนเพื่อนก็เหมือนกระหลอกเรากินภาษาบ้านเราแล้วพอเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เอาพ่อแม่ก่อนคิดถึงพ่อแม่ก่อนก็เลยกลายเป็นนิสัยเนี่ยจะทำอะไรจะย้ายไปไหนทำงานขนาดมาทำงานที่วัดภูจวงก็ยังย้ายพ่อแม่ตามมาไงไปไหนก็จะคิดอยู่ว่าจะพ่อแม่ไปไว้ที่ไหนดีคือทุกวิชีวิตน่ะที่จะทำอะไรเนี่ยจะคิดถึงพ่อแม่ก่อนว่าจะพ่อแม่ไปไว้ตรงไหนถ้าเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้เราจะทำยังไงกับพ่อแม่คือจะคิดถึงพ่อแม่เป็นคนแรกแล้วสิ่งนั้นมันก็จะกลับมาหาเราคืออะไรรู้ป่ะคะพอเราทำอะไรเนี่ยคนคิดถึงเราก่อนเนนไม่ต้องไปเอาใจใครเลยพลังบุญตรงนี้มันมา
มันกลายเป็นว่าพลังตัวเนี้ยกับที่เราเคยเสียใจกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปเสียใจกับใครแล้วกลายเป็นว่าเราเคยเสียใจกับคนนู้นคนนี้ไม่เสียใจอีกต่อไปเลยไม่มีใครทำให้เราเสียใจได้เพราะอะไรเพราะเรามีเป็นฝ่ายให้เขาแล้วเราก็ไม่ได้หวังอะไรเราก็มีพ่อแม่ของเราเนียนเคยเสียใจกับเพื่อนไหมไม่เคยเลยหรอแสดงว่าเนียนเป็นคนดีเนี่ยถ้าเราไปให้ความจริงใจกับใครไปเลี้ยงใครไปอะไรเขาแล้วเราหวังว่าเราจะไม่ได้ตอนนั้นอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะอ่านหนังสือเล่มนี้ปุ๊บเนี่ยพอโตขึ้นมาเนี่ยก็เลยเริ่มเข้าใจพยายามนะคะแต่ก็ยังอดไม่ได้ลึกๆอยู่ก็แอบหวังทำความดีอะไรก็ยังแอบหวังว่าเฮ้ยหรือเราให้อะไรใครปุ๊บดูสิเราให้ขนาดนี้ยังว่าเราอีกอะไรเงี้ยยังแอบคิดนะแต่พอสติมันมาปุ๊บก็เออพระพุทธเจ้าสอนว่าห้ามให้คนหวังผลตอบแทนเพราะความหวังต่างหากที่ทำให้เราเป็นทุกข์เราให้เขาเนี่ยเราได้บุญแล้วจบทีนี้อาหารของอวิชชาเนี่ยก็คืออะไรไอ้ความไม่รู้เนี่ยมันมีนิวรณ์เป็นอาหารเมื่อวานพระพุทธหลวงพ่อได้พูดได้ฟังแล้วนิวรณ์มีอะไรมั่งลูกเนี่ยนิวรณ์มีอะไรมั่งเมื่อวานหลวงพ่อเทศเรื่องนี้ใช่ไหมมันมีนิวรณ์เป็นอาหารถ้าใครนิวรณ์โตเท่าไหร่ไงอวิชชามันก็โตเท่านั้นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเราจะรู้ว่าเรามีอวิชชาหรือไม่มีอวิชชาดูจากนิวรณ์ถ้ายังมีนิวรณ์อยู่แสดงว่ามีอวิชชาใครไม่มีมั่งกามฉันทะยินดีพอใจในการหลับการนอนการกินการอยู่การนั่งการเดินที่มันเป็นความสุขของเราอ่ะคือนิวรณ์นะคะอันนี้คือนิวรณ์สองคืออะไรความพยาบาทนั่งไปชำเลืองมาลืมตามาสบตากันเองตลอดเวลานั้นนั่งตัวเนี้ยกดดันมากเนนก็กดดันเราเราก็กดดันเนนเนนก็มองเครื่องอาจารย์เดี๋ยวเราต้องไปเจอกันชั้นนักธรรมตีต่ออีกแล้วเนี่ยเนนเราต้องเจอกันอีกหลายอย่างมากกดดันมากมองปุ๊บเครื่องพอเครื่องปุ๊บเนี่ยถ้าเนนเบียร์เครื่องกูไหมเครื่องไหมถ้าเครื่องกูนั้นสมาธิไม่ขึ้นเพราะมันคือความพยาบาทไงความโกรธความไม่พอใจเนี่ยจะทำให้เราเดินนั่งไม่ได้เลยอย่างเนนเตอร์เดินอยู่หันมาเอ้ายังเดินอยู่อีกเมื่อไรจะไปทีนึงเนี่ยแหละค่ะไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยมันจะทำให้เราไม่ได้สมาธิแล้วเราเดินแล้วเราทรมานเนี่ยนี่คือตัวนิวรณ์ความสงสัยก็เป็นนิวรณ์ความง่วงเนี่ยนั่งอยู่เนนตีน้อยครับง่วงไหมเลยง่วงไปแล้วนะหลับเลยง่วงไปแล้วอย่างเงี้ยคือนิวรณ์พอนิวรณ์มันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเอาสมาธิมาจากที่ไหนอ่ะพองก็ยุบก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอย่างเงี้ยเนี่ยคืออาหารของอวิชชาทีนี้ครูถามเนนว่าเนนมีอวิชชาไหมแบบเนี้ยดูจากอะไรดูจากอะไรมีไหมอวิชชาเนนพับมีไหมลูกอวิชชาดูจากนิวรณ์ถ้ามีนิวรณ์ก็แสดงว่ามีอวิชชาอยากจะรู้ไหมปกติเนี่ยทหารเนี่ยเขาออกรบเนี่ยวิชาการรบของทหารเนี่ยเขาจะอาศัยแบบถ้าเกิดว่ามีการรบแล้วล้อมได้เนี่ยเขาจะล้อมเลยล้อมเพื่ออะไรรู้ป่ะเนนล้อมเนี่ยล้อมกองทัพอื่นเนี่ยคู่ต่อสู้เนี่ยล้อมเพื่ออะไรรู้ป่ะไม่ต้องสู้เลยนะแค่ล้อมไว้เฉยๆเขาไม่มีอาหารกินเขาก็ตายแล้วจริงไหมตัดเขาตัดเส้นทางอาหารการออกรบเนี่ยอีกยุทธอีกวิธีหนึ่งก็คือในการที่รบชนะเนี่ยตัดเส้นทางลำเลียงอาหารของกองทัพถ้ากองทัพนั้นน่ะไม่มีอาหารน่ะกองทัพนั้นอยู่ไม่ได้เราไม่ต้องเสียแรงเลยเราก็เหมือนกันในเมื่อนิวรณ์มันเกิดขึ้นมาใช่ไหมใครไม่มีนิวรณ์บ้างมีไหมเนนต้นคูณมีนิวรณ์ไหมลูกมีไหมมีครับต้องตัดเส้นทางมันทีนี้ไปดูก่อนว่าเส้นทางของมันอีกอันหนึ่งคืออะไรอาหารของนิวรณ์อาหารของนิวรณ์ก็คือพ่อเนนเบียร์เข้ามาแล้วเนี่ยอาจารย์พูดมากๆหน่อยครับงั้นเนนไม่อยู่ครับเอาเนนไม่อยู่เข
ข้ามาหน้าเฟซปกติเฟซมันหันหลังนะวันนี้เฟซมันสองหน้าพระอาจารย์ไม่อยู่เอาเนนไม่อยู่ครับพ่อบอกเนนเบียร์นะอาหารของนิวรณ์คือทุจริตสามทุจริตสามทุจริตสามมีอะไรบ้างกายกรรมสามมีอะไรเนนเบียร์กายกรรมสามเนเตอร์เนนยกอะไรลูกกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามกายกรรมเนี่ยก็คือการผิดศีลข้อที่สามใช่ไหมฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามวจีกรรมสี่คือพูดโกหกโกหกไหมสิ่งที่ยากที่สุดของมนุษย์คือโกหกเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะบางทีเนี่ยความการโกหกมันเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุแต่อันดับแรกมันเกิดขึ้นจากความรักตัวเองแบบผิดเรากลัวความผิดเราจึงโกหกเรากลัวคนไม่รักเราจึงโกหกเราต้องการให้คนเกลียดคนอื่นเพื่อให้รักเราจึงโกหกเพราะฉะนั้นการโกหกมีหลายสาเหตุมากเลยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นการเติมเชื้อให้กับนิวรณ์ใครที่ทำพวกนี้มาเยอะๆเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยพระท่านถึงให้เราเนี่ยถือศีลมาดีๆไงคะพอเรามาปฏิบัติปุ๊บนิวรณ์มันจะน้อยแต่ถ้าเราถือศีลมาไม่ดีพอเรามาปฏิบัติปุ๊บนิวรณ์เราก็เลยเยอะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยนิวรณ์เราจึงไม่เท่ากันถึงไม่เท่ากันมโนกรรมสามความคิดอยากอย่างที่ครูพูดไปเมื่อเช้านะคะเรื่องของอาหารนะว่าทำไมเด็กบางคนเนี่ยเมื่อเช้าเห็นน้องไว้ลูกน้องที่มาน่ะน้องเอาขนมไหมไม่ เขาไม่เอาเห็นไหมคะแต่อย่างเราเนี่ยบางทีทำไมไม่ให้เราเยอะๆอ่ะเห็นไหมไม่เหมือนกันความจริงแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยมีความต้องการอาหารเนี่ยตอนที่เราทำวัดกันตอนเช้าอ่ะอัจฉมยาปัจเจเวกเราก็ท่องป้ายของเราเนี่ยทำไมครูถึงไม่ให้สวดมนต์เพราะเราสวดกันมาตั้งเยอะแล้วเราก็ยังทำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องเจริญสติแล้วล่ะอัจฉมยาปัจเจเวกเนี่ยเรากินอาหารเพื่ออะไรคะเพื่อบรรเทาความหิวใช่ไหมจริงๆแล้วตอนที่เรากินเพิ่มเนี่ยความหิวมันหายหรือยังความหิวมันหายหรือยังมันหายแล้วแต่ที่เรากินเพิ่มเนี่ยมันไม่ใช่ความหิวแล้วค่ะมันเป็นความอยากร่างกายเนี่ยมันต้องการอาหารเพียงพอแล้วแต่เราอยากนะคะอันนี้ครูไม่ได้ว่าอะไรใครนะคะแต่หมายถึงเราจะพูดถึงจิตที่มันเกิดขึ้นครูกำลังจะเอาสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยขึ้นมาอธิบายว่ามันคืออะไรมันคือความอยากมันจึงไม่เหมือนกันแต่ถ้าเรารู้ว่ากินขนาดเนี้ยทุกคนน่ะปริมาณอาหารต้องการแต่ละวันเท่ากันหมดอะค่ะไม่เยอะไม่มากกว่ากันเท่าไหร่แต่ไอ้ที่เรากินเรื่อยไม่ยอมหยุดเนี่ยเพราะจิตมันอยากจริงป่ะจิตมันอยากแล้วเราก็ห้ามใจไม่ได้ไอ้จิตไอ้สติของเราเนี่ยที่มันไม่สามารถห้ามใจได้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสภาวะที่ไม่สามารถอยู่เหนืออารมณ์มันคอนโทรลตัวเองไม่ได้ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องกินเราคอนโทรลไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะวัดเราก็มีแต่สมมติเป็นเรื่องอื่นล่ะจิตมันไม่สามารถจะอดทนกับเรื่องอื่นได้เยอะไปเรื่อยเนี่ยมันก็ยิ่งทำบาปไปเรื่อยไม่รู้ตัวอย่างเช่นคนที่เขาฆ่าคนตายอ่ะคนที่เขาฆ่าคนตายเขารู้ไหมว่าฆ่าคนตายแล้วบาปเขารู้นะคะไปดูทุกคนเขารู้หมดแต่ว่าตอนที่เขาโกรธอ่ะเขาไม่สามารถที่จะคอนโทรลตัวเองได้จากความโกรธเขาเลยทำด้วยความโมโหบางคนทำด้วยความโลภก็มีปล้นฆ่าต่างๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการที่ควบคุมตัวเองไม่ได้นั่นแหละอันเดียวกันเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวนิวรณ์เนี่ยค่ะถ้าใครเนี่ยยิ่งไม่สามารถรักษาศีลได้เนี่ยทุจริต3เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีนิวรณ์เยอะเพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเราจะเห็นว่ามีโยคีอยู่ท่านนึงที่มานะคะมีปัญหาเยอะพอสมควรนะคะต้องขออนุญาตพูดถึงนิดนึงคงไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรยังไงนะคะคือแกมาแบบลำบากมากรู้แล้วล่ะว่าจะไม่รอดแต่เราพยายามจะบุญของเราเนี่ยช่วยนะคะพยายามจะบุญช่วยให้เขาได้ปฏิบัติแต่สุดท้ายแล้วมันเอาไม่อยู่ด้วยสิ่งที่รุมเร้าจิตใจมันเยอะไม่สามารถที่จะคอนโทรลมันอยู่ไม่ได้อ่ะเหนื่อยไหมคะก็ต้องหนีไปอย่างนั้นนะคะก็ต้องหนีไป
บุญเราเองเราก็ยังเอาเขาไม่อยู่อ่ะประคับประคองทั้งอัดฉีดทุกอย่างเอาไม่อยู่อัดมีอัดฉีดด้วยนะยังเอาไม่อยู่เลยยังไปเลยคิดดูนะคะเป็นอย่างนั้นนะคะก็ทีนี้ไอ้เจ้าทุจริต3เนี่ยมันมีเหมือนกันเนนมีอาหารอีกต้องตัดกำลังอาหารให้ถูกถ้าตัดกำลังอาหารถูกเนี่ยเราถึงจะอยู่ได้เราถึงจะลบชนะโดยที่ไม่ต้องใช้แรงนี่คือวิชาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้วิธีลบแบบไม่ใช้กำลังสู้ประชันหน้าแต่ชนะขาดลอยใช้วิธีการกำจัดเหตุของมันนะคะทุจริต3เนี่ยอาหารของเขาคือความไม่สำรวมใกล้ตัวเขามายังไม่สำรวมไม่สำรวมตาไม่สำรวมตาคือการมองอย่างขาดสติไม่สำรวมการขบฉันทางลิ้นไม่สมรวมหูใครเขาพูดอะไรก็เอ้ยไม่ถนัดก็เอาหูฟังต่อเพิ่มนะแทนที่จะไม่เกี่ยวกับเราก็ปล่อยไปไม่เนี่ยไปรับเพิ่มมาอีกไม่สมรวมหูเขาคุยอะไรกันล่ะเอียงหูฟังได้ยินหนอก็จบแล้วเอียงหูฟังเพิ่มไม่สมรวมไม่สมรวมทางต่างตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกไม่สมรวมอินทรีย์นั่นเองอย่างเนนเนี่ยกูเห็นประจำเลยเนนเดินอยู่พอองค์นี้มองตาองค์นี้ปุ๊บองค์นี้มองเสร็จปุ๊บเดินตามออกเป็นขบวนเลยถ้าเนนสำรวมเนี่ยจะไม่เห็นหรอกเพื่อนที่ซิกแนวแล้วก็พาออกไปข้างนอกคิดแล้วว่ากูไม่เห็นน่ะมาพูดตรงนี้ตกใจเลยใช่ไหม มองตากันน่ะอย่างเดินจงกรมเนี่ยหันหน้าชนกันเนี่ยก็แย่กันพอเดินจงกรมมองหน้าชนกันปุ๊บก็แย่เพื่อนให้เพื่อนขำให้เพื่อนอะไรเพื่อนทำหน้านิ่งๆดีแล้วเราก็ไปแย่เพื่อนให้เพื่อนเสียสมาธิก็มีถูกต้องไหมกูพูดถูกไหมนี่คือไม่สำรวมไอ้เนี่ยความไม่สำรวมเนี่ยมันเป็นอาหารของทุจริตพอเนี่ยเริ่มไม่สำรวมปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการทุจริตอื่นง่ายขึ้นเพราะสติมันไม่มีนะคะทีนี้ไอ้เจ้าไม่สำรวมเนี่ยมันก็มีอาหารดีนะต้องไปหาต้นตอมาได้เจอไอ้ความไม่สำรวมเนี่ยอาหารของมันคืออะไรคือความไม่มีสติสัมปชัญญะนี่ไงเรากำลังสร้างกันอยู่เนี่ยสติก็คือระลึกรู้สัมปชัญญะก็คืออยู่กับปัจจุบันเนนจะต้องณปัจจุบันเนี่ย7วันเนี้ยจะต้องมีสติระลึกรู้ไปในปัจจุบันคืออะไรคะอาการเคลื่อนไปของเท้าอาการพองยุบของท้องหรือสมมุติว่านั่งอยู่พองหนอยุบหนอมีความคิดหนอมีความง่วงหนอกำหนดให้ทันอันนี้เรียกว่าสติสัมปชัญญะได้มีไหมนั่งรอเวลาลืมตาข้างหนึ่งอาจารย์ไปยังว่าเมื่อไหร่จะหมดเวลาแล้วทีดูนาฬิกามันไม่ยอมเดินทานหมดหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่สมรวมไงพอเราไม่สำรวมปุ๊บเนี่ยสติเราไม่มีอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมมันไปไหนอะปัจจุบันก็แปลว่าสติต้องอยู่กับพองยุบอยู่กับการเดินมันก็จะไม่เป็นไรสังเกตไหมคะนาทีไหนที่สติของเราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันเราจะไม่เป็นอะไรแต่พอเราเริ่มคิดไปว่าเดี๋ยวจะทำนู่นเดี๋ยวจะทำนี่เดี๋ยวจะทำนู่นเดี๋ยวจะทำนี่เป็นอดีตหรือเป็นอนาคตเป็นอนาคตแล้วพอคิดปุ๊บเนี่ยมันอยู่ได้ไหมมันจะไม่ยอมอยู่แล้วไม่อยากจะไปเลยใช่ไหมนี่แหละคือทำให้เราเนี่ยไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันได้เดี๋ยวจะอย่างงู้นเดี๋ยวจะอย่างนี้แล้วก็พยายามส่งสายตาไปหาเพื่อนหาแนวร่วมเลยนะออกไปด้วยกันไหมตัวเองทำคนเดียวไม่พอนะหาเพื่อนอีกต่างหากอย่างเงี้ยทีนี้ไอ้ตัวไม่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยรู้หรือเปล่าคะว่ามันมีอะไรเป็นอาหารไม่มีอะไรเป็นอาหารความไม่ใส่ใจความไม่ใส่ใจความไม่ใส่ใจเนี่ยในพุทธศาสนาเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการเนนคิวเคยได้ยินไหมลูกโยนิโสมนสิการเคยได้ยินไหมคำนี้ไม่เคยได้ยินก็ต้องตั้งใจฟังจะได้เคยได้ยินถือว่าเป็นเด็กมีบุญนะได้ยินตั้งแต่ตอนอายุเท่านี้
สมัยเราอายุเท่านี้เรายังไม่เคยได้ยินเลยโยนิโสมนสิการว่าไปแล้วจริงๆแล้วเด็กก็มีบุญครูล่วงเกินอะไรก็ขอเข้ามาอภัยด้วยแล้วกันหน้าที่มันต้องบรรยายนะทำให้เนนได้ดีให้ได้อย่างเงี้ยนะหน้าที่ทีนี้เนี่ยโยนิโสมนสิการเนี่ยคือการพิจารณาด้วยอุบายอันแยบคายแล้วอะไรที่ทำให้เราไม่มีโยนิโสมนสิการเพราะอะไรมีอีกอาหารไม่มีความศรัทธาในสิ่งที่ทำเริ่มเข้าเริ่มตรงประเด็นยังเริ่มเป็นตรงประเด็นไหมเนี่ยเห็นญาติโยมรู้ป่ะลูกที่ครูพูดเมื่อเช้าว่าระหว่างคนเนี่ยบางคนเนี่ยโลกมนุษย์เนี่ยมันมีหลายกลุ่มมากเลยกลุ่มบางคนเป็นนักโทษต้องมีคนคุมเพราะเขาไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เอากิเลสนำก็ทำให้เดือดร้อนคนอื่นก็เลยต้องมีผู้คุมแต่คนบางกลุ่มเนี่ยไม่ต้องมีใครคุมเลยอย่างหลวงพ่อเนี่ยได้คุมโยมข้างหลังไหมหลวงพ่อคุมไหมไม่ได้คุมเลยนะเขาออกไปไหนไหมคะให้เขาออกเขาก็ไม่ไปเขาอยากปฏิบัติเขามีศรัทธาไงเหนื่อยยังลูกมีศรัทธามาทิ้งงานทิ้งครอบครัวทิ้งหลายๆอย่างมาเขาทำจนคุ้มค่าอันนี้แหละค่ะคือศรัทธามันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันโยมเนี่ยเขาสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ณเวลาที่หลวงพ่อตั้งเอาไว้ทั้งที่เราอยู่ในกติกาเดียวกันไหมคะกติกาเดียวกันฟังบรรยายพร้อมกันทานอาหารพร้อมกันทุกอย่างพร้อมกันหมดใครอยู่นอกกติกามากกว่ากันเนน ดีนะที่ยังรู้ตัวเนนอยู่นอกกติกามากกว่าเพราะอะไรเราควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วทำไมโยมทำได้เราทำไม่ได้เพราะอะไรไม่รู้เราทำไม่ได้เพราะเราไม่มีศรัทธาไงศรัทธาในการปฏิบัติไม่มีศรัทธาในการปฏิบัติถ้าเรามีศรัทธาในการปฏิบัติเนี่ยถ้าเรารู้ว่ามันได้ประโยชน์เนรู้สึกว่ามันไม่ได้ประโยชน์ใช่ไหมคะที่ครูเคยพูดเรื่องของคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมเรามักจะเลือกความสุขในปัจจุบันของเราการกินการนอนเป็นใหญ่แต่เราไม่เลือกอนาคตไงคะถ้าวันหนึ่งเนรักอนาคตนั้นเนรจะไม่กล้าทำเลยไอ้ที่มันนอกกฎกติกาเพราะเรากลัวเราจะเสียอนาคตเนียนเบียนรักอนาคตไหมอยากมีอนาคตไหมครับที่อยากมีอนาคตต้องไม่ให้เสียอนาคตเราอะไรที่มันขัดต่ออนาคตเราเนี่ยพอเข้ามาอีกแล้วก็เลยเนียนโดนทุกประตูเลยครับพ่อบอกนะทีนี้อันสุดท้ายคืออะไรก่อนจะจบทำไมถึงไม่มีศรัทธารู้เปล่าอาหารของความไม่มีศรัทธาคืออะไรการไม่ฟังเนี่ยเบียร์ฟังเคยฟังครูพูดไหมฟังไหมลูกฟังถ้าฟังแล้วศรัทธามันจะขึ้นการไม่ฟังเนี่ยศรัทธามันจะไม่ขึ้นทีนี้การฟังที่มีประโยชน์เนี่ยต้องฟังจากใครฟังจากคนที่มีความรู้ฟังสัตบุรุษถ้าคนที่ไม่มีความรู้อย่างเช่นคนที่ทำบาปทำกรรมเนี่ยก็จะชวนเราออกในทางที่ไม่ดีชวนเราออกหนวดหลอกนอกลู่นอกทางแต่ถ้าเกิดเราเจอคนที่เขามีความรู้เขาจะบอกเราว่าเวลาเนี้ยสัตบุรุษเนี่ยมีคุณสมบัติอยู่7อย่างรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณรู้ชุมชนรู้บุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราคบกับครูบาอาจารย์ท่านก็จะบอกเราว่าเน้นเวลานี้เน้นควรทำอะไรนี่ไงคะรู้จักตนเพราะท่านรู้เหตุผลก่อนเราในเมื่อเรายังไม่รู้เหตุผลใช่ไหมคะเราก็ต้องอาศัยเหตุผลจากสัตบุรุษแล้วท่านจะบอกเราว่าเราควรทำอะไรณเวลาไหนอย่างไรอย่างเงี้ยนี่คืออาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยการปัดกำลังของอาหารของอวิชชาเนี่ยอันดับแรกคือเราต้องฟังก่อนฟังพยายามฟังอย่าเพิ่งอคติอะไรเลยฟังให้เข้าใจดูซิว่าเขาพูดเรื่องอะไรกันครูเนี่ยไม่มีคนสอนเลยนะคะรู้หรือเปล่าว่ากูทำยังไงซื้อหนังสือมาอ่านสมัยก่อนไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีอะไรเลยต้องซื้อหนังสือมาอ่านนะคะอ่านยันสมบัติผู้ดีนะคิดดูกันซื้อสมบัติผู้ดีมาอ่านอยากจะรู้ผู้ดีเขาเป็นยังไงกันพ่อแม่เป็นแม่ค้าแม่ไม่ได้เป็นผู้ดีอะอยากจะรู้ว่าผู้ดีเขาเป็นยังไงกันเห็นเขาพูดกันผู้ดีเนี่ยซื้อหนังสือสมบัติผู้ดีมาอ่านค่ะแล้วหนังสือเขาไม่ได้มาเปิดอ่านแล้วในร้านหนังสือได้นะผนึกกระดาษพลาสติกอะต้องแกะพลาสติกซื้อก่อนถึงจะอ่านของเขาได้ด้วยนะ
ตัวเนี้ยเรามีโอกาสขนาดนี้มีคนแนะนำมีอะไรแย่ๆไปหมดเลยครูบาอาจารย์ถือว่าเป็นบุญเก่าของเนนดีกว่าครูเนนบุญดีกว่าเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เนนว่าจะเลือกรักษาบุญของตัวเองเอาไว้หรือจะทำลายบุญตัวเองนี่เนนเป็นฝ่ายเลือกแล้วนะคะก็ญาติโยมก็ต้องขอประทานอภัยนะพูดถึงตัวเนนเป็นส่วนใหญ่แต่คิดว่าได้ประโยชน์แล้วป่ะคะน่าจะได้ตรงกันอยู่นะค่ะก็เวลาอันนี้ก็หมดละนะคะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ